อัดแล้วใช่ไหมอัดไปตั้งนานแล้วใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel วุ่นวายใต้เซเว่นเจ๊โอเองไม่หนักค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันว่า1วันในสวนกล้วยไม้เราทำอะไรกันบ้างได้เลยไปดูกันนี่ก็เป็นช่วงสายๆและคนงานก็เข้าสวนกันแล้วพวกเราก็จะเดินผ่านมาชมกันตอนนี้คนงานเขาเก็บต้นไปส่งที่แอร์โอคิดนั่นเองแต่ถ้าปกติแล้วเนี่ยทุกเช้านะเราก็จะรดน้ำก่อนเลยอย่างแรกนะถ้าเกิดว่าวันไหนเราไม่มีดอกไม้หรือว่าฉีดปุ๋ยหรือฉีดยานะเราก็จะรีบรดน้ำตอนเช้าก่อนเพราะว่าการให้น้ำในตอนเช้าเนี่ยต้นไม้ก็จะได้ใช้น้ำไปในการสังเคราะห์แสงแล้วก็ผลิตอาหารให้กับต้นไม้ได้ด้วยเก็บต้นไปส่งให้แอร์เสร็จก็ตัดไม้ตลาดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยกำแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าตอนบ่ายเรากำกันยังไงอันนี้คือไม้ตลาดที่เราตัดกันวันนี้นะเราจะมากำอันนี้ก็คือกำเสร็จแล้วคือ1กิโล1กิโลกิโลครึ่งด้วยซ้ำโอ้โหแสดงว่าหนักน้ำหรือว่ามีน้ำใช่ไหมมันมีน้ำอยู่ที่ดอกเราก็เลยชั่งเผื่อน้ำหนักของน้ำที่เกาะดอกไปแล้วก็ประมาณกิโลครึ่งนอกจากทำกล้วยไม้แล้วเราก็ทำเขาฤาษีด้วยไม้ดอกไม้ประดับไม้ใบที่เราเพิ่งเริ่มหัดทำกันเนาะนี่ก็คือบรรยากาศที่คนงานกำกันดอกที่ร่วงๆอ่ะก็ไม่ทิ้งนะช่างกิโลขายได้อ๋อใช่แต่ว่าเขาก็ต้องเอาไปทำอะไรอ่ะดอกร่วงๆอย่างเงี้ยเอาเป็นร้อยพวงมาลัยค่ะอ๋อร้อยพวงมาลัยไหว้พระถ้าใครเห็นแบบนี้ในตลาดก็คือรู้เลยว่ามาจากสวนเราแน่นอนอ๋อใช่ขอบขาวอันนี้ใครเป็นคนผสมนะลุงแอร์ค่ะเจ้าของแอร์ออคิดนั่นเองอ๋อเป็นคนผสมใช่ค่ะนี่คือสีไม้การบินไทยของเราเป็นสีขาวที่ตลาดทั่วไปเลยนะเขาจะปลูกกันหมดเลยใช้กันหมดแทบทุกสวนจะมีตัวนี้เพราะว่าใช้เยอะที่สุดเป็นไม้ที่ทนนะแล้วก็ราคาดีด้วยไม่แพงและหลังจากที่เรากำไม้กันเสร็จในวันนี้นะคะเราก็มีแผนฉีดยากันต่อเราจะฉีดกันช่วงเย็นๆหลังจากบ่าย3โมงไปแล้วจนถึงประมาณ6โมงเย็นทำไมต้องฉีดตอนเย็นนะเจ๊เพราะว่าจะทำให้ยาเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยตอนเย็นนะแมลงก็จะชอบมาตอมที่ดอกตูมอ่อนของกล้วยไม้แล้วก็จะทำให้เกิดไข่ของแมลงแล้วเราก็เลยต้องฉีดตอนเย็นมันก็จะอยู่อย่างนี้ทั้งคืนหลังจากฉีดยาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรรดน้ำด้วยแหละประมาณวันหนึ่งเต็มๆเลยเพื่อว่าให้ยาเนี่ยเขาได้เคลือบหุ้มดอกของกล้วยไม้เอาไว้หุ้มทั้งดอกตูมแล้วก็ดอกบานด้วยแต่เราก็เลือกที่จะตัดไม้ก่อนที่จะฉีดยาใช่เพื่อว่าจะได้ไม่มีสารตกค้างอยู่ในดอกกล้วยไม้ที่เราจะเอาไปให้ลูกค้านั่นเองอ๋อเป็นอย่างนี้เองใช่นี่ก็บรรยากาศการฉีดยานะคะนายเป็นแบบและคลิปนี้เราสองคนเจ๊โอและน้อยหน่าขอลาไปก่อนด้วยการฉีดยานะคะบ๊ายบาย